สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดู input output ของบอร์ด FX2N กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อสายของเราก่อนเลย input ของเราค่ะจะเป็นสวิตช์ตัวนี้ค่ะและ output ของเราก็จะเป็น LED ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายการต่อสายของ output ก่อนเอ้ย input นะคะขอโทษขออภัย input ของเรานะคะตัวฝั่งนี้นะคะต่อเข้าที่ X0 ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะให้ต่อเข้าที่ไฟลบตรงเทอร์มินอลตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไป LED ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะให้ต่อเข้าที่ Y0 นะคะและฝั่งนี้นะคะให้ต่อเข้าที่ไฟบวกของเทอร์มินอลของเรานะคะแล้วก็ฝั่ง Y นะคะเราต้องต่อคอมด้วยนะคะถ้าไม่งั้น LED จะไม่ติดนะคะด้วยคอมเราต่อคอมเข้ากับไฟลบของเทอร์มินอลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวโปรแกรมกันเลยตัวโปรแกรมของเรานะคะจะเป็น X0 และ Y0 นะคะ X0 เป็นสวิตช์ตัวนี้นะคะและ Y0 อันนี้นะคะจะเป็น LED ตรงนี้นะคะเราจะมาดูการแสดงผลเลยและ GX Work Tool ตัวนี้ของเรานะคะจะเป็นการออนไลน์นะคะก็คือเมื่อเรากดออนตรงนี้นะคะในแรดเดอร์ของเราก็จะออนเช่นกันอันนี้เมื่อเรากดออนนะคะ X0 ในแรดเดอร์ของเราก็จะออนแล้วก็ Y0 ของเราก็จะออนเช่นกันนะคะเมื่อเราปิดก็จะออฟเช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็ขอจบการแสดงผลของ input output ตัวบอร์ด FX2N เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ